สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่อธิบายให้ฟังนะครับว่านี่คือคลิปงานแถลงข่าว Our Therapy Real Matters นี่คือการเตือนภัยนี่คือการตีแผ่มุมมืดเรื่องของเครื่อง Altera เถื่อนที่ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้ซึ่งเป็นความกรุณาของบริษัท Merz Aesthetic Thailand จริงที่จะให้ข้อมูลให้หลายคนทราบนะครับว่าวิธีการที่จะดูว่าเครื่องแท้เครื่องเถื่อนมันมีความต่างกันยังไงก็ก่อนที่จะไปถึง Merz Aesthetic ขอเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่วันเริ่มต้นของ Merz นะคะ Merz เราจดตั้งตั้งแต่ปี1908นะคะอยู่ที่ประเทศเยอรมันเป็นเราเรียกว่าเราเป็น Merz Pharma นั่นแปลว่าผลิตภัณฑ์ของ Merz เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เรามีอยู่ในนั้นแต่ว่าเราขายเรียกว่าเรามีหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะจนมาถึงในเจเนอเรชันที่เป็นผู้บริหารล่าสุดในปี2012เราได้ตัดสินใจว่าถ้าเราต้องการที่จะโฟกัสในเครือข่ายของความเป็นเมดิคอลเนี่ยมุมไหนที่เราคิดว่าเราจะโฟกัสได้ดีที่สุดนะคะณตอนนั้นเนี่ยทางผู้บริหารได้ตัดสินใจว่าเราจะชิฟโฟกัสของเราจาก Merz Pharma เป็น Merz Aesthetic นะคะและในปัจจุบันเนี่ยhead office ของเราก็อยู่ที่ราเล่เมืองราเล่นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาและมีบริษัทเรียกว่าจดจัดตั้งบริษัททั่วโลกเนี่ยอยู่60ประเทศพนักงานมากกว่า 3,000 คนและตั้งแต่ปี2012โฟกัสของ Merz เราผันตัวเองเต็มตัวค่ะจาก Merz Pharma เป็น Merz Aesthetic ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเวชสำอางความงามทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางยาหรือว่าทางเครื่องมือแพทย์อย่างที่แจ้งให้ทราบเอมหลักของ Merz เนี่ยเราต้องการในเรื่องของเมื่อเราชิฟมาเป็นเอสเธติกเต็มตัวความมุ่งมั่นของเราก็คือเราจะเป็นเพียวเอสเธติกคอมพานีเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลิตภัณฑ์ในแผนการของเราไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเข้ามาในบริษัทก็ตามจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามทั้งสิ้นแต่ในวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเบื้องลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องการเรามีวิชั่นในเรื่องของการที่เราต้องการให้ทุกคน look better feel betterและ eventually live better เรื่องนี้ต้องเล่ากันยาวค่ะซึ่งเป็นที่มาของวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดคุยแน่นอนมันค่อนข้างเป็น journey ที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะภูมิใจดีหรือเปล่าพอเราทำได้ดีย่อมมีของที่อยากจะเรียนแบบเรานั่นคือเครื่องปลอมซีรีส์แรกสักประมาณ3ปีที่แล้วเราเริ่มได้ข้อมูลว่ามันมีเครื่องปลอมเนื่องจากตัวลูกค้าตัวผู้บริโภคคือสาวๆเองนั่นแหละส่งอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราแล้วก็บอกว่าใช้ไม่ได้ผลเลยเครื่องเธอไม่เหมือนอย่างที่พูดนะคะสองก็คือเกิดผลข้างเคียงอันนี้นี่สำหรับ Merz เองที่เป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์เรารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าบางคนเป็นรอยแผลเป็นบางคนมีผุพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นที่มาของการตรวจสอบแล้วเราก็ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เขาใช้เครื่องปลอมถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเอาเครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะมาแล้วก็มาโฆษณาว่านี่คือเครื่องอัลเทอรานี่คือจุดเริ่มต้นที่เรายิ่งต้องทำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นว่าเครื่องอัลเทอราที่แท้จริงมันเป็นยังไงเพราะไม่งั้นจะเกิดความเข้าใจผิดกับในตัวผู้บริโภคหรือผู้สาวๆที่มาใช้บริการได้ต้องเรียกว่าก่อนจะไปถึงเครื่องเถื่อนมีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการดีกว่าค่ะวิวัฒนาการในการทำการตลาดเปิ้นใช้คำว่าเครื่องปลอมเกรด A แล้วกันค่ะที่เราชอบเรียกกันมิเลอร์เกรดนั่นแปลว่าข้างนอกเนี่ยหน้าตาเริ่มเหมือนอัลเทอราละปลอมยุคแรกนี่หน้าตาถ้าคนที่รู้จะรู้เลยว่าเครื่องไม่เหมือนไม่เหมือนกันอันนี้ยุค2นี่เหมือนค่ะหน้าตาข้างนอกเหมือนกันเปียบเลยอาจจะเป็นอัลเทอราเปลี่ยนเป็นอัลเทเรมองผ่านๆคิดว่าเหมือนกันคือดีไซน์บอดี้เหมือนเหมือนกันทุกอย่างแต่เครื่องข้างในไม่เหมือนแต่พอเปิดปุ๊บไม่มี visualization ที่บอกคือสแกนเข้าไปเป็นเหมือน wallpaper ค่ะเปิดจอมาเป็น wallpaper เฉยๆไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วก็รักษาไปก็ทำให้ผู้บริโภคบางครั้งเวลาเราให้ข้อมูลไปเขาก็นึกว่ามีหน้าจอแล้วเขาก็คิดว่าของแท้อันนี้นี่เราดำเนินการเมื่อ2ปีที่แล้วเราดำเนินการทางกฎหมายเลยนะคะเราล่อซื้อบริษัทที่นำเข้าเครื่องแล้วเราก็ล่อซื้อสำเร็จเรามีพิธีกรรมในการทำลายที่เราไปคอนแทคกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องปลอมแล้วก็
ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรคะในชั้นศาลจบสรุปมาว่าเนี่ยคือเครื่องปลอมคือไม่สามารถขายได้ทางบริษัทนั้นก็ถูกปรับถูกปิดไปส่วนตัวเครื่องนั้นเราก็มาทำพิธีกรรมในการที่จะทำลายเครื่องเหล่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดยืนของเมอร์สคือมันคือความปลอดภัยอะค่ะคือความน่ากลัวของเราคือเรากลัวผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆการอินบ็อกซ์เข้ามาของผู้บริโภคเนี่ยไม่ต่างจากตอนเครื่องปลอมเลยก็แบบนี่นะจำได้แล้วว่าหน้าตาเครื่องเหมือนแต่ก็ยังเกิดผลข้างเคียงแล้วเราก็มาเช็คว่าแต่ว่าเขาไม่มีในลิสต์หมายถึงว่าคลินิกนั้นๆไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเมอร์สคือไม่ได้สั่งซื้อผ่านเมอร์สใช่ไม่ผ่านอย.ใช่เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเถื่อนแน่นอนแต่จะปลอมขนาดไหนจะเป็นเครื่องปลอมขนาดไหนก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงใช่ค่ะปัญหาณวันนี้ที่เราต้องมาพูดคุยกันเรียกว่าเครื่องเถื่อนสำหรับเปิ้ลนั่นแปลว่าถามว่าเครื่องแท้ไหมเครื่องแท้ค่ะแต่ถามว่าแล้วประสิทธิภาพจะเหมือนเครื่องที่เมอร์สเป็นคนนำเข้าไหมเปิ้ลขอบอกว่าไม่แต่ถามว่าเอ้ยแล้วเพราะอะไรก็เครื่องแท้แล้วไงทุกคนอาจจะมีคำถามเหตุที่เปิ้ลไม่อยากมองว่าแบบนี้เรียกว่าเครื่องแท้เกิดเนื่องจาก1คือเขานำเข้าจากประเทศอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศผู้ผลิตแต่สิ่งที่เปิ้ลได้รับทราบข้อมูลมาคือเครื่องเหล่านั้นเป็นเครื่องที่ถูกใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งคือเป็นเครื่องเก่าแล้วทางนู้นเขาอาจจะขายต่อขายมาให้กับคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานที่คัดเลือกแล้วก็คิดว่าจะลดราคาแต่ความน่ากลัวคือสิ่งที่เราเจอคือคลินิกเหล่านั้นเนี่ยโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถือแบบอาจจะไม่ค่อยถูกต้องกับผู้บริโภคโดยบอกว่าเครื่องเนี้ยเครื่องแท้นะแต่ว่าบริษัทเมอร์สคือนำเข้ามามันก็จะแพงเหมือนโกงราคาลูกค้าเขาเนี่ยนำเข้ามาโดยตรงราคาถูกกว่าแต่ก็ถูกประมาณ 10-20% นะคะไม่ได้ถูกแบบมากแล้วก็บอกว่าเขาเครื่องแท้มาทำที่เขาได้ราคาถูกกว่านั่นคือสิ่งที่เราเห็นโฆษณาอันนั้นแล้วเรารู้สึกตระหนักว่าแย่ละมันไปไกลละครับความน่ากลัวของเขาคือพอมันเป็นเครื่องเก่าเนี่ยยังไงก็เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะคุณตาเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรคะมีระบบการดูแลรักษาเหมือนลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทุกคนทุกปีต้องมีการตรวจสอบคือต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องตามหลักการใช่ค่ะซึ่งถ้าคุณหมอคลินิกที่ซื้อเครื่องจากเมอร์สเนี่ยเรามีเมนเทนแนนซ์ให้ทุกปีเป็นฟรีเซอร์วิสเลยส่วนแล้วก็มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเครื่องเถื่อนถ้าเขาจะทำถ้าเกิดเครื่องเขาใช้งานไม่ได้หรือเครื่องมีความผิดปกติจริงๆโดยหลักการเขาต้องส่งกลับไปที่เขาซื้อแล้วค่อยส่งกลับไปที่โรงงานระบบของเมอร์สนะคะถ้าพูดในเชิงของเครื่องเราขอบอกตรงนี้เลยว่าเครื่องทุกเครื่องถ้ามีปัญหาส่งกลับอเมริกาซ่อมเราไม่เคยเปิดซ่อมเองนั่นแปลว่าถ้าเครื่องเขามีปัญหาเขาไม่สามารถส่งได้เพราะเขาไม่อยู่ในระบบและเขาคงเปิดซ่อมอะไรเองซึ่งเราไม่รู้ละนั่นแปลว่าหลังจากที่เขาปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่ได้รับมาตรฐานของเมอร์สอีกแล้วนั่นคือความน่ากลัวของตัวเครื่องคือพอระบบของเมอร์สเนี่ยเนื่องจากเรามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดเวลาถึงแม้เป็นเครื่องแท้แต่แน่นอนคุณไม่สามารถซื้ออุปกรณ์อะไรจากเมอร์สได้โดยตรงเขาก็จะไปซื้อจากข้างนอกพอซื้อจากข้างนอกเนี่ยพอมาใส่ถามว่าทำการรักษาได้ไหมได้นะคะแต่หน้าจอไม่ขึ้นมันก็คือกลับไปไม่ได้ต่างกับมิเลอร์เกรดข้างบนเลยคือไปต้องไปเทคความเสี่ยงใช่เพราะว่าหน้าจอมันจะไม่โชว์ค่ะเพราะนั้นแปลว่านั่นก็คือความเสี่ยงแบบนึงซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเมอร์สเพราะเมอร์สหมายถึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเครื่องอัลทาร่าเครื่องอัลทาร่าคือ SPT คือ visualization คุณเห็นว่าชั้นผิวหนังตรงไหนออกฤทธิ์ตรงไหนเมื่อใช้หัวปลอมเครื่องแท้หน้าจอไม่ขึ้นไม่ต่างอะไรกับเครื่องปลอมเรียกว่าสาวๆที่อยากเสริมสร้างความมั่นใจอะค่ะอัลทาร่าเป็นเครื่องนึงเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้าที่สามารถตอบโจทย์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เปิ้ลได้เรียนแจ้งไปว่ายังไงเช็คกับคุณหมอก่อนว่าเราเหมาะสมในหัตถการแบบไหนเครื่องมือแบบไหนนั่นคือข้อที่1ถ้าคุณหมอบอกแล้วว่าน่าจะเป็นอัลทาร่าสิ่งที่อยากให้เช็คก่อนเลยคือ Merse Club Thailand จริงๆค่ะหรือถ้ายังเข้าแล้วลำบากอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้จริงๆมีอินบ็อกซ์เยอะมากคือเดือนนึงมีหลายสิบอินบ็อกซ์เพื่อที่จะมาถามว่าคลินิกนี้ซื้อเครื่องจาก Merse หรือเปล่าคะซึ่งเป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าหลังจากที่เราได้ทำประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีข้อสักถามมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าผู้บริโภคเริ่มตระหนักละว่ามันมีความหลากหลายในตลาดมากมายที่ควรจะ
ตรวจเช็คถึงแม้ว่าหน้าเพจ Facebook ของคลินิกจะดูสวยงามมีดาราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่ได้ตอบเลยนะคะว่าซื้อเครื่องแทนหรือเปล่าถ้าจะเฉพาะของแอลซาร่าเพราะว่าดาราเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นโฆษณาให้เนี่ยสุดท้ายแล้วแบรนด์นั้นใช้เครื่องแท้หรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเครื่องแท้แต่ไม่ได้ผ่านเมอร์สก็เป็นเครื่องเถื่อนอยู่ดีครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆมากๆนะครับเภสัชกรหญิงกิติวรรณรัตนจารย์ผู้จัดการใหญ่เมอร์สแอสเทติกไทยแลนด์หรือว่าคุณเปิ้ลขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะในส่วนของผลข้างเคียงที่หมอได้รับการปรึกษาอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผิวไหม้นะคะแล้วเกิดแผลเป็นซึ่งเป็นแผลเป็นที่ถาวรคือต้องบอกว่าเวลาที่เกิดผิวไหม้ใต้ผิวหนังเนี่ยด้วยตัวเทคโนโลยีเองมันสามารถจะลงได้ลึกเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแผลไหม้หรือเกิดการเวลาที่เกิดแผลไหม้เนี่ยมักจะเป็นแผลไหม้ที่ลึกและสามารถจะทำให้เกิดแผลเป็นที่ถาวรได้แล้วมันเป็นแผลเป็นที่เราไม่สามารถจะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาเหมือนเดิม 100%นั่นถึงบอกว่าต้องบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงซึ่งจะส่งผลให้เป็นผลข้างเคียงที่ถาวรกับคนไข้ครับเพราะว่าเครื่องจริงเราเห็นว่าในแต่ละชั้นของการที่เราจะทำการรักษาเนี่ยคือชั้นไหนเราสามารถที่จะวางแผนการรักษาเพื่อจะให้พลังงานเนี่ยลงไปจุดที่มันเหมาะสมนอกจากจะได้ผลแล้วยังไม่เกิดผลข้างเคียงแน่นอนส่วนที่สองคือแพทย์เองเนี่ยจะต้องได้รับการเทรนที่ถูกต้องเหมือนกันครับเพราะถ้าเนื่องจากว่านวัตกรรมเองเขามีความซับซ้อนเขาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเขาตลอดเวลานั่นหมายความว่าแพทย์จะต้องถูกเทรนให้สามารถที่จะอ่านเครื่องอ่านวินิจฉัยนะคะได้และเวลาทำการรักษาเขาก็จะสามารถที่จะทำการรักษาได้อย่างถูกต้องปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะ เกิดปัญหาปากเบี้ยวหรือคิ้วตกจากการที่ตัวพลังงานเนี่ยลงไปทำลายส่วนของเส้นประสาทลงไปลึกใช่ได้นะคะซึ่งถ้าเราใช้เครื่องจริงเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่เกิดครับต้องดูให้ดีคือเราต้องศึกษาว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือของจริงอันนี้สำคัญมากเพราะต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าสวยต้องศึกษาศึกษาอะไรสิ่งที่เราต้องศึกษาคือ1เครื่องที่เรากำลังทำการรักษาเนี่ยเป็นเครื่องจริงหรือเปล่าปัญหาคือเพราะว่ามันมีเครื่องปลอมเยอะมากแล้วก็บางทีเครื่องปลอมเนี่ยอยู่ในคลินิกด้วยนะคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องที่เราทำการรักษาเนี่ยคือเครื่องจริงหรือเปล่าคือเราสามารถจะเข้าไปเช็คได้ใน www.merthclubthailand.com ครับคือต้องบอกว่าคำว่าเครื่องปลอมเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องหิ้วนะคะหรือเป็นเครื่องที่เรียนแบบแล้วไม่ได้มาตรฐานจริงๆ เครื่องหิ้วถึงแม้จะเป็นอัลตราจริงนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่หิ้วเครื่องอัลตราจริงมาเนี่ยปัญหาคือเครื่องเนี่ยเขามีการอัปเกรดตลอดเวลามีการพัฒนามีการอัปเกรดเครื่องมีการอัปเกรดโปรแกรมงั้นถ้าสมมติว่าเราไปหิ้วเครื่องมาเราก็อาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดเครื่องตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยอยู่ที่หัวที่เราใช้ด้วยการที่เราทำการรักษาโดยที่เราไม่เห็นไม่เห็นชั้นของผิวหนังตามที่มันควรจะเป็นต่อให้เป็นเครื่องจริงแต่ถ้าถูกหิ้วเข้ามาไม่ผ่านเมอร์สก็เท่ากับว่ามันจะไม่ผ่านการดูแลการอัปเกรดการเมนเทนแนนซ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพครับคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับคือสิ่งที่หมออยากจะบอกก็คือว่าบางทีเนี่ยหมอเข้าใจว่าทุกคนต้องการที่จะอยากสวยนะแต่ว่าคือแต่ละคนก็มีงบจำกัดนะคะไม่อยากจะให้เราเลือกไม่อยากจะให้เราเลือกที่ตัวราคาเป็นที่ตั้งครับเพราะว่าบางทีราคาที่ถูกเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาหรืออาจจะส่งผลถึงผลข้างเคียงของเราได้นะคะครับก็ก่อนที่จะสวยเนี่ยก็อยากทำให้ทุกคนเนี่ยศึกษาให้ดีนะคะว่าเครื่องที่เราทำการรักษานั้นน่ะเป็นเครื่องจริงเครื่องแท้หรือไม่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการทุกคนก็คือสวยอย่างปลอดภัยนะคะสวยอย่างไม่เสี่ยงนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำการศึกษาให้ดีนะคะก่อนที่จะสวยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะนี่ขอบพระคุณคุณหมออาชิมามากๆนะครับขอบคุณค่ะนี่คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้อยากจะฝากเตือนสาวๆนะคะเราอยากสวยเนี่ยไม่ผิดเลยแต่อยากให้ศึกษาหาข้อมูลเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยพลาดมาแล้วไม่อยากให้ใครมาพลาดแบบพี่ฟอร์ซึ่งตอนแรกเราก็ตกใจที่แบบเราเห็นรอยไหม้คือไออาการแสบที่เป็นเนี่ยมันจะแสบอยู่ประมาณช่วงแค่อาทิตย์แรกแต่หลังจากนั้นมันเป็นรอยที่ชัดมากอะแล้วไหม้ก็ต้องเจ็บเจ็บค่ะเจ็บอยู่
ใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะทั้งหมดประมาณ8เดือนค่ะอยากให้ศึกษาหาข้อมูลนะคะเราจะได้สวยแล้วก็ไม่เสี่ยงสวยแล้วก็ไม่สวยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนลองใช้ของแท้อย่าเห็นว่าแบบที่ไหนถูกแล้วมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหรือว่าเอาราคาที่เหมาะสมดีกว่าแล้วเราได้ของแท้ของดีแล้วหน้าเราไม่พังคนเรามีหน้าเดียวนะฮะต้องดูแลให้ดีและอีกอย่างนึงที่ทำให้มั่นใจได้ก็คือในปี2021เนี่ยนะคะก็คือใครที่ใช้เครื่องแท้เนี่ยทางคลินิกเนี่ยจะออกเป็นใบเซอร์ติฟิเคตให้เราด้วยเพื่อความมั่นใจค่ะใช่ครับนี่แหละครับคือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความชัวร์คืออะไรครับผม